สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 70มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 70วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของไบรท์วินที่ไลฟ์ของดัชมิลค่ะค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้คู่รักปากแข็งของเราเขามีงานคู่กันนะคะนั่นก็คืองานไลฟ์ของดัชมิลนั่นเองค่ะงั้นวันนี้เราจะมาขยี้โมเมนต์ฟินๆบางโมเมนต์ในไลฟ์นี้กันค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ Facebook ของ GMM TV เลยนะคะค่ะวันนี้พิธีกรของไลฟ์วันนี้ก็คือพี่เลโอและแม่ก๊อตจิมือชงตัวพ่อตัวแม่ของด้อมเราค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นไลฟ์นี้จะต้องฟินอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะค่ะโมเมนต์แรกของวันนี้ก็คือตอนที่แม่ก๊อตจิขยี้เรื่องที่น้องวินไลฟ์ IG ในวันเกิดที่เจ้าคนพี่ไปเม้นในไลฟ์น้องว่าลงมารับดิจนกลายเป็นแฮชแท็กลงมารับดิเกิดขึ้นบน Twitterแล้วคนพี่ก็เล่าว่าวันนั้นไปกับพี่อีทเพราะนัดกันกับกลุ่ม F4 ว่าไปฉลองวันเกิดน้องวินกันที่ห้องของน้องตอนแรกก็กะว่าน่าจะไปถึงทีหลังวันนั้นเสร็จงานเร็วพอไปถึงน้องเขาก็ยังไลฟ์อยู่พี่อีทก็โทรหาน้องวินแต่น้องก็ไม่รับเพราะกลัวไลฟ์มันจะตัดเลยเคลียร์สายของพี่อีททิ้งไปแล้วคนพี่บอกว่าไม่อยากรอข้างล่างก็เลยทักไปในไลฟ์เลยว่าลงมารับดิแล้วแม่ก๊อตก็ขยี้ซ้ำว่าไม่ลงมารับดิไม่เท่าไหร่อันนี้คือตัดจบไลฟ์เลยแม่ก๊อตพูดจบน้องทั้งคู่ก็คือขำแบบดังมากคงเขินทั้งคู่แหละที่โดนแซวกลางไลฟ์แบบนี้แล้วเจ้าคนน้องก็เล่าว่าคือตอนนั้นน่ะไลฟ์อยู่แล้วคือเห็นแล้วแหละว่าพี่อีทโทรมาก็เลยรู้แล้วว่าน่าจะถึงแล้วแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีจะกดรับไลฟ์มันก็จะตัดก็เลยปัดสายพี่อีทออกไปก่อนแล้วแม่ก๊อตก็พูดสวนขึ้นมาว่าอ่ะเทียบกันพี่อีทโทรมาแต่นี่แบบปัดทิ้งแต่ไบรท์เขียนมานิดเดียวลงมารับดิกูปิดไลฟ์เลยแล้วเลโอก็หันไปหาพี่อีทแล้วพูดว่าอีทรู้ไว้อีทรู้ไว้ใครสำคัญต้องรู้ไว้แล้วในระหว่างนั้นเจ้าสองคนก็คือทั้งขำทั้งเขินแบบไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวแล้วเจ้าคนน้องก็พูดว่าเดี๋ยวพี่อีทงอนนะครับแล้วก็อธิบายว่าคือจะบอกลาแฟนๆอยู่แล้วพอเขาพิมพ์เข้ามาพอดีได้จังหวะพอดีก็เลยปิดไลฟ์ไปจ้าชัดเจนเนาะนึกว่ามีแค่พวกเราที่คิดแบบนี้แต่ตอนนี้คนทั้งวงการเขาก็คิดเหมือนเรากันหมดแล้วล่ะจ้าสงสัยเรื่องนี้ลูกคงจะโดนล้อไปอีกนานแน่ๆค่ะทุกคนค่ะแล้วพิธีกร2คนก็ถามถึงเรื่องของขวัญที่คนพี่ให้น้องในวันนั้นคือคนพี่พูดว่าเขาบอกว่าอยากได้รถตลอดแล้วพี่เลโอก็พูดว่าถ้าเป็นผมแล้วเจ้าคนพี่เหมือนจะรู้ว่าพี่เลโอจะชงให้ซื้อรถของจริงให้น้องคนพี่เลยรีบพูดแทรกมาว่าไม่ใช่ผมแล้วทุกคนก็คือขำลั่นกันหมดแล้วไบรท์ก็อธิบายว่าไม่คือรู้ว่าเขาอยากได้รถก็เลยลองไปดูว่ารถประมาณไหนที่เขาน่าจะชอบพอดีรู้ว่าเขาชอบสีเขียวแบบเขียวแป๊ดๆก็เลยไปหาแล้วก็เจอคันนี้มามันเป็นคันที่แบบไม่ผลิตแล้วมันหายากรู้สึกว่ามันมีคุณค่าก็เลยเอาคันนี้มาจ้าถึงจะไม่ได้ซื้อรถจริงให้น้องแต่รถโมเดลที่หามาให้น้องมันก็มีความพิเศษอยู่ดีแหละเพราะนอกจากเป็นสีที่น้องชอบแล้วยังเป็นรุ่นที่ไม่ผลิตอีกแล้วด้วยมันคล้ายๆกับเป็นรุ่น Limited Edition ที่หายากและจะไม่มีรุ่นนี้ขายอีกแล้วมันคือสิ่งพิเศษที่มอบให้กับคนพิเศษจริงๆโอ้ยใส่ใจน้องที่ไม่เคยใส่ใจใครแบบนี้มาก่อนเลยนะไบรท์นะถ้าน้องไม่สำคัญคงไม่ไปตามล่าหารถแบบที่คิดว่าน้องจะชอบแถมหาสีที่น้องชอบอีกต่างหากถ้าเป็นแค่น้องร่วมวงการก็แค่หาอะไรให้ก็ได้ปะทำไมจะต้องใส่ใจรายละเอียดขนาดนั้นจริงไหมคะทุกคนค่ะแล้วพี่เลโอก็ชงว่าไม่อันนี้เป็นปีนี้แต่ปีหน้าจะเป็นรถจริงๆแล้วเจ้าคนน้องก็คือรีบยกมือไหว้ขอบคุณคนพี่ล่วงหน้าเลยค่ะคนพี่บอกไม่ซื้อขับเองแล้วพี่เลโอก็บอกให้น้องวินขอล่วงหน้าน้องวินก็รีบหันไปขอคนพี่บอกว่าขอล่วงหน้านะคะแล้วก็เอามือตบขาพี่ปั๊บบอกว่านะสักคันของจริงนะของจริงแล้วเจ้าคนพี่ก็คืออึ้งไปเลยค่ะทุกคนโอ้ยลูกเจอน้องเขาอ้อนขอแบบนี้ถึงกับอึ้งไปเลยเหรอจะปฏิเสธก็ยังไงอยู่เพราะเจอน้องอ้อนขอขนาดนี้เจ
จะตกปากรับคำราคารถมันก็ไม่ใช่เล่นๆแพงเอาเรื่องอยู่ระหว่างที่อึ้งก็คงกำลังคิดไปด้วยว่าจะตอบน้องมันไปยังไงดีวะไม่ได้อ้อนขอกัน2คนซะด้วยสิขอกันกลางไลฟ์ซะด้วยคนเห็นไปทั่วโลกละเอาไงดีวะอะไรประมาณนี้แล้วเจ้าคนน้องก็แซวว่าพี่คิดไม่ทันเลยโอ้ยลูกพี่เขาก็คิดไม่ทันนะสิหนูดันมาอ้อนขอกันกลางไลฟ์แบบนี้ถ้าพี่เขาตอบตกลงก็กลัวคนเขาจะหาว่าเอาใจแฟนเก่งถ้าจะปฏิเสธไปก็กลัวหนูจะงอนนะดิเห็นใจพี่เขาหน่อยนะลูกนะอาการแบบนี้พี่เขาไม่ได้เป็นบ่อยๆนะครับพอเจ้าคนพี่อึ้งไปนานพี่เลโอเลยถามว่าได้ไหมครับถ้าเราซื้อรถให้เขาเราขออะไรคนพี่บอกว่าซื้อเท่าไหร่ก็เอาคืนเท่านั้นแหละครับคนพี่บอกว่ารอดูว่าวันเกิดผมมันจะซื้ออะไรแล้วพี่เลโอบอกว่าถ้าคุณอยากได้รถคุณก็ต้องซื้อรถให้เขาก่อนแล้วแม่ก๊อตก็บอกว่าจักรยานอะไรเซิร์ฟสเก็ตอะไรก็ซื้อให้ก่อนไม่เป็นไรหรอกคนพี่บอกว่าก็จะได้แบบนั้นแหละครับจ้านี่สินะความเท่ากับแฟนของไบรท์ถ้าเขาหึงเราก็หึงถ้าเขาหวงเราก็หวงแต่ถ้าเขาซื้อให้เราก็ซื้อให้เหมือนกันแฟร์ๆกันไปว่างั้นเอาจริงๆแบบนี้ก็ดีนะทุกคนมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเพื่อนแต่ไม่ใช่เพื่อนคือถ้ามีการเอาใจกันเกินไปมันก็จะกลายเป็นช่วงโปรโมชั่นแต่ต่อไปถ้าไม่ได้ซื้อให้มันก็จะกลายเป็นเหมือนช่วงหมดโปรแบบนี้แหละดีละเสมอต้นเสมอปลายเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่หวือหวาแต่สม่ำเสมอความสัมพันธ์แบบนี้สิถึงจะยืดยาวว่าไหมคะทุกคนแล้วตอนเล่นเกมแรกเกมหาบขวดดัชมิลคนน้องคือเก่งมากนิ่งมากไม่หล่นเลยพอน้องเดินวนกลับมาถึงเจ้าคนพี่ก็ตบมือให้น้องใหญ่เลยแหมอยากชมว่าน้องเก่งแหละดูออกแล้วพอคนพี่เล่นเจ้าคนน้องก็คือเชียร์พี่ใหญ่เลยเหมือนกันแหมเอาใจช่วยแฟนหน้าดูเลยนะเจ้ากระตุ่ยเอ้ยแล้วผลที่ออกมาก็คือคู่ไบรท์วินชนะเพราะทำเวลาไปเร็วกว่าแม่ก๊อตก็บอกว่าทำไมมันเร็วจังเลยไบรท์บอกว่าปกติเร็วครับพี่เลโอก็บอกว่าเป็นคนเสร็จเร็วหรอแล้วเจ้าคนน้องก็คือขำลั่นขำไปเขินไปจนต้องหันหน้าหนีโอ้ยลูกพอพี่เขาชงมาหนูนี่มีอาการเลยนะใจเย็นลูกใจเย็นโอ้ยพี่เลโอก็ทำมีแม่หัวใจเกือบวายคิดดีไม่ได้พอๆกับลูกเลยล่ะค่ะตอนนี้แล้วแม่ก๊อตก็แก้ให้ว่าดื่มนมเปรี้ยวดัชมิลหมดขวดเร็วเจ้าคนพี่ก็คือเขินจนไปไม่เป็นแล้วก็หันซ้ายหันขวาบอกว่าผมมุดตรงไหนได้บ้างเนี่ยโอ้ยเล่นมุกกันเองก็เขินเองเข้ากันดีจริงๆทั้งพิธีกรทั้งแขกรับเชิญแล้วตอนช่วงที่พิธีกรกำลังอธิบายกติกาเกมต่อไปน้องวินก็คือนั่งชิมดัชมิลไปแทบจะทุกรสแม่ก๊อตก็บอกว่านี่หนูจะกินให้หมดทุกรสชาติเลยเหรอน้องบอกว่าอร่อยอร่อยเลยชิมดูแล้วพิธีกรก็ถามว่าชอบรสไหนเป็นพิเศษแล้วเจ้าคนพี่ก็มีกระซิบบอกน้องว่าต้องเล่นแล้วชงขนาดเนี้ยแต่เจ้าคนน้องก็คืออึ้งไปพักหนึ่งแล้วก็หันหน้าไปหาคนพี่แล้วก็ยิ้มแบบมีเลสในเจ้าคนพี่ก็คือขำถึงขนาดหันไปฟุบตรงโซฟากันเลยทีเดียวแล้วเจ้าคนน้องก็ขำลั่นแหมลูกอุตส่าห์โยนให้น้องเล่นกะจะให้น้องชี้มาที่ตัวเองละสิว่าชอบรถนี้อะไรนี้แล้วเจ้าคนน้องก็คือกลัวโป๊ะไม่กล้าเล่นมีชะงักไปพักหนึ่งแล้วก็หันไปหาพี่แล้วส่งสายตาเหมือนจะบอกว่าผมไม่กล้าเล่นนะพี่กลัวโป๊ะอะไรประมาณนี้โอ้ยคู่นี้มีพิรุธตลอดถ้าคนไม่คิดอะไรก็คงเล่นไปแล้วล่ะทุกคนแต่นี่ในใจคิดไงเลยไม่กล้าเล่นเพราะกลัวโป๊ะกลัวคนจับได้แต่หารู้ไหมหนูอะโป๊ะตั้งแต่หนูชะงักแล้วล่ะครับลูกแล้วตอนเล่นเกมที่2ทั้งพี่เลโอทั้งแม่ก็จิต่างพากันยิงมุกกันแบบนอนสต็อปเลยพอไบรท์เล่นช่วงแรกๆขวดนมไม่หล่นเลยพอโดนแซวช่วงหลังๆหล่นบ่อยสักพักไบรท์บอกว่าครบแล้วแม่ก๊อตบอกว่าอะไรฉันไม่ได้มองแป๊บเดียวครบแล้วหรอพี่เลโอก็พูดขึ้นมาว่าเขาคบกันตั้งนานแล้วไอ้ทุกคนนี่พี่เลโอเขาแค่เล่นมุกหรือหลุดพูดความจริงออกมากันแน่แต่ไม่ว่าจะแค่เล่นมุกหรือหลุดพูดความจริงแต่ยังไงเราก็เชื่อมั่นว่ามันคือความจริงอยู่แล้วล่ะจริงไหมคะทุกคนค่ะแล้วสรุปรวมทั้ง2เกมคือคู่ไบรท์วินเป็นฝ่ายชนะคือคู่ของก๊อตจิเลโอต้องโดนลงโทษโดยคนที่ทำการลงโทษก็คือคู่ของไบรท์วินนั่นเองเป็นคนลงโทษคู่ก๊อตจิแล้วพอลงโทษเสร็จแม่ก๊อตก็บอกว่ามันสนุกดีนะไม่เชื่อพวกคุณลองดูสิแล้วเจ้าคนพี่ก็เอาที่นวดหัวยื่นไปนวดให้คนน้องทันทีแล้วเจ้าคนน้องก็หันมานวดหัวให้คนพี่บ้างโอ้ยแค่เขาทำอะไรให้กันเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็ทำให้เราฟินกันจนยิ้มปากจะฉีกถึงหูเลยล่ะค่ะทุกคน
ค่ะวันนี้น้องทั้งคู่ก็มีเพลงมาเล่นให้พวกเราได้ฟังกันด้วยนะคะเพลงนั้นก็คือเพลงขั้นกูแล้วเจ้าคนพี่ก็คือให้น้องช่วยร้องขึ้นต้นให้แต่คนพี่ใช้คำว่าขึ้นให้หน่อยโอ้ยลูกหนูใช้คำอะไรเนี่ยหนูพูดแบบนี้อีแม่ผู้ใจบาปก็คือคิดไปไกลแล้วนะคะเอ๊ะไลฟ์วันนี้เนี่ยมันยังไงนะทุกคนทำให้เราคิดสองแง่สามงามได้ตลอดเลยอ่ะทุกคนแล้วพอคนพี่จะเริ่มดีดกีตาร์ก็มีพยักหน้าส่งสัญญาณให้น้องร้องแล้ววันนี้เจ้าคนน้องก็ร้องเพลงของคนพี่ได้ดีมากดีมากถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่น้องร้องเพลงนี้คือน้องเก่งขึ้นมากจริงๆค่ะทุกคนแล้วระหว่างที่เล่นกีตาร์ไปร้องไปสองคนก็มีหันมองสบตากันเป็นระยะโอ้ยอะไรมันจะฟินขนาดนี้มันเป็นภาพที่สวยงามมากเวลาที่เขาสองคนเล่นกีตาร์ร้องเพลงอยู่ด้วยกันขนาดแม่ก๊อตยังบอกเลยว่าเหมือนพวกเขาอยู่กันแค่สองคนจริงๆมันเหมือนทั้งไลฟ์ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากพวกเขาสองคนจริงๆค่ะทุกคนเวลาเขาอยู่ด้วยกันอะไรมันก็ดูลงตัวดูดีดูละมุนไปหมดแล้วไลฟ์วันนี้ก็มีแขกเซอร์ไพรส์ที่คอเข้ามาร่วมสนุกด้วยก็คือดิวกับนานิแล้ววันนี้ทุกคนก็มีเค้กและร้องเพลงเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้กับน้องวินอีกด้วยแล้วบนเค้กก็มีตุ๊กตากระต่ายอยู่ด้วยและอีกเช่นเคยค่ะคนพี่ก็สปอยให้น้องทำท่าฟันกระต่ายโชว์ทุกคนอีกแล้วโอ้ยเจ้าคนพี่คืออยากอวดความน่ารักของแฟนตัวเองแหละค่ะดูออกค่ะทุกคนไลฟ์วันนี้คือฟินมากน้องทั้งคู่คือสดใสร่าเริงกันมากๆแล้วไลฟ์วันนี้คนพี่ก็ดูอ่อนโยนกับคนน้องมากๆอีกแล้วล่ะค่ะคือทั้งสีหน้าแววตาคำพูดทุกอย่างดูอ่อนโยนไปหมดคือหลังๆมาเนี้ยไบรท์แสดงออกชัดเจนมากว่ารู้สึกยังไงกับน้องคนเราถึงจะไม่พูดแต่การกระทำและแววตามันคือการแสดงออกได้ดีที่สุดว่าเรารู้สึกอะไรกับอีกฝ่ายอยู่ในตอนนี้โอ้ยฟินแลนด์ในแดนไบรท์วินอีกแล้วค่ะในวันนี้ช่วงนี้คงต้องไปเช็คน้ำตาลในเลือดกันบ่อยๆแล้วล่ะค่ะพวกเราเพราะดูอะไรหวานๆบ่อยๆแบบนี้สงสัยน้ำตาลในเลือดต้องพุ่งสูงแน่ๆค่ะทุกคนค่ะงั้นคลิปนี้เราฟินกันแค่นี้ก่อนนะคะไว้ค่อยมาฟินกันต่อในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ